โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูมันคืออะไรโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียติดผ่านทางฉี่ของสัตว์ที่ติดเชื้อติดแล้วก็จะป่วยหนักได้แล้วติดได้ยังไงติดผ่านการสัมผัสน้ำหรือดินที่มีฉี่หนูอยู่โดยเฉพาะถ้ามีแผลเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นเช่นการเดินเท้าเปล่าในนาหรือเล่นน้ำแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรคฉี่หนูแล้วบางคนก็ไม่มีอาการแต่บางคนก็มีไข้หนาวสั่นปวดหัวตาแดงผื่นขึ้นภายใน 1-3 วันหลังจากติดเชื้อได้อาจจะมีตัวเหลืองปวดท้องหรือท้องเสียได้ด้วยตัวเหลืองตาแดงต่อมน้ำเหลืองโตในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นสีดำได้มีระบบการไหลเวียนของเลือดล้มเหลวหรือช็อกได้ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนถ้าคิดว่าเป็นโรคฉี่หนูแล้วทำยังไงดีไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจเพิ่มเติมหมอจะซักประวัติเกี่ยวกับอาการป่วยและตรวจร่างกายเช่นฟังปอดคลำท้องเป็นต้นหมอจะสามารถตรวจเลือดหรือฉี่ได้หากมีการติดเชื้อจริงและโรคสามารถรักษาได้ด้วยยาฆ่าเชื้ออย่าลืมว่าต้องกินยาฆ่าเชื้อจนหมดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามแล้วจะป้องกันยังไงดีล้างมือหลังสัมผัสสัตว์หรือเนื้อสัตว์ทุกครั้งใส่รองเท้าหรือรองเท้าบูทอย่าลืมปิดบาดแผลต่างๆด้วยพลาสเตอร์และอย่าลืมอาบน้ำทันทีหลังจากทำงานหรือเล่นในดินหรือเล่นในน้ำแค่นี้เราก็จะป้องกันตัวเองจากโรคฉี่หนูได้แล้วและอย่าลืมว่าโรคฉี่หนูมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้เป็นโรคที่ติดเชื้อจากการสัมผัสน้ำหรือกินน้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูถ้ามีแผลเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมไปหาหมอถ้าป่วยและกินยาฆ่าเชื้อจนหมดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามขอบคุณครับ